ิดประชุมในส่วนของตลาดอนุพันธ์นะคะวันนี้ก็มองในส่วนของตัว Safety Index Future มีแนวโน้มที่จะแกว่งตัวผันผวนมากขึ้นนะคะก่อนการประชุมสุดยอดผู้นำของสหภาพยุโรปนะคะโดยทั้งนี้หลังจากที่เมื่อวานเนี่ยก็ปรับบวกขึ้นไป 14.30 จุดสำหรับในส่วนของ S50Z11 แล้วก็เป็นการทำจุดสูงสุดใหม่ในระยะสั้นได้อย่างต่อเนื่องโดยมีในส่วนของสัญญาณทางเทคนิคจากอินดิเคเตอร์ทุกตัวที่ให้ค่าสัญญาณบวกก็เป็นแรงหนุนต่อแนวโน้มของขาขึ้นโดยทั้งนี้ถ้าดูในส่วนของเบสิสเองที่ปรับแคบลงแล้วก็กลับมาปิดบวกเป็นวันแรกที่ระดับ 0.58 จุดแต่ว่าถ้ามองในส่วนของนักลงทุนต่างชาติที่กลับมาขายสุทธิในฟิวเจอร์230สัญญาแล้วก็วอลลุ่มการซื้อขายโดยรวมเมื่อวานนี้ก็เบาบางลงก็สะท้อนภาพนักลงทุนส่วนหนึ่งเนี่ยก็อาจจะยังชะลอดูในส่วนของผลการประชุม EU ที่มีความคาดหวังในเรื่องของมาตรการที่เข้มงวดมากขึ้นในการที่จะเข้าไปแก้ไขปัญหาวิกฤตหนี้ยุโรปในรอบนี้โดยทั้งนี้เนี่ยก็ยังมีความคาดหวังเพิ่มเติมในเรื่องของการเพิ่มขนาดของกองทุนรักษาเสถียรภาพของยุโรปหรือว่า EFSF แต่อย่างไรก็ตามมองว่าก็คงจะต้องดูว่าในส่วนของผู้นำประเทศอื่นๆนอกเหนือจากเยอรมนีแล้วก็ฝรั่งเศสเนี่ยจะมีความเห็นที่ลงรอยแล้วก็สามารถผ่านในเรื่องของข้อตกลงที่จะคุมเข้มงบประมาณของประเทศในเขตยูโรโซนได้ผลสำเร็จหรือไม่ดังนั้นเนี่ยทำให้ภาพของตลาดหุ้นต่างประเทศในช่วงเช้าโดยเฉพาะในส่วนของตลาดภูมิภาคเนี่ยก็กลับมาทรงตัวอีกครั้งหลังจากที่ปรับตัวขึ้นไปเมื่อวานขณะที่ในส่วนของตัว Z50 แล้วก็ S50Z11 มองว่าถึงแม้จะมีแนวโน้มแกว่งตัวอยู่ในกรอบขาขึ้นแต่ว่ากรอบการปรับตัวในวันนี้น่าจะผันผวนอยู่ในกรอบที่ค่อนข้างจำกัดดังนั้นเนี่ยสำหรับผู้ที่มีสถานะรองอยู่ก็อาจจะทยอยรับรู้กำไรออกไปบางส่วนในช่วงที่ปรับตัวขึ้นชนแนวต้านบริเวณ740จุดทั้งนี้ระหว่างวันถึงแม้ว่าจะมีแรงขายทำกำไรออกมาแต่ก็มองส่วนหนึ่งในเรื่องของเม็ดเงินของนักทุนต่างชาติที่ไหลเข้ามาในตลาดหุ้นแล้วก็ในส่วนของฟิวเจอร์ช่วงนี้รวมถึงในส่วนของกองทุน LPF แล้วก็ RMF เองก็อาจจะยังเป็นปัจจัยที่ช่วยจำกัดดาวไซด์อยู่ดังนั้นเนี่ยในจังหวะที่ย่อตัวลงมาสำหรับ S50Z11 ก็อาจจะเข้าไปเปิดสถานะเก็งกำไรรองได้โดยตัดขาดทุนที่ระดับ725จุดส่วนสถานะรองสเปรด S50Z11S12 เนื่องจากว่าในส่วนของสเปรดปรับตัวกว้างขึ้นค่อนข้างมากโดยนักลงทุนยังมีความคาดหวังในเรื่องของการปรับตัวขึ้นของดัชนีฟิวเจอร์อยู่ดังนั้นก็แนะนำให้ปิดสถานะออกไปก่อนสำหรับในส่วนของตัว Single Stock Future ถ้ามองในส่วนของ PTT Z11เมื่อวานในส่วนของราคายังเดินหน้าทำไฮใหม่ได้ในรอบ3เดือนแล้วก็ปิดแท่งเทียนเป็นสีขาวโดยทั้งนี้ในส่วนของอินดิเคเตอร์ทุกตัวก็ยังคงให้ค่าสัญญาณบวกต่อเนื่องและมองในส่วนของราคาน้ำมันในตลาดโลกถึงแม้จะเห็นการพักตัวลงมาเมื่อคืนนี้จากแรงกดดันในเรื่องของตัวสต็อกน้ำมันดิบที่ปรับตัวเพิ่มขึ้นของสหรัฐแต่ก็มองว่ายังแกว่งตัวอยู่ในกรอบของขาขึ้นอยู่ดังนั้นจึงมองว่ายังเป็นแรงหนุนต่อทิศทางของตัวหุ้นกลุ่มพลังงานแล้วก็ในส่วนของฟิวเจอร์ของปตท.ด้วยดังนั้นแนะนำให้ถือสถานะรองต่อได้ตามแนวโน้มการปรับตัวขึ้นไปทดสอบระดับ325ถึง330บาททั้งนี้ให้ตัดขาดทุนที่ระดับ314บาทส่วน IRPC Z11 ก็ยังคงปรับตัวขึ้นต่อและปิดแท่งเทียนมีสีขาวยาวพร้อมกับวอลลุ่มที่เข้ามาหนุนขณะที่ในส่วนของตัวเส้นค่าเฉลี่ย MA 5 วันก็ปรับต
ัวขึ้นตัดเส้นค่าเฉลี่ย75วันขึ้นไปได้โดยมีในส่วนของอินดิเคเตอร์ทุกตัวที่ให้ค่าสัญญาณบวกแล้วก็มองแรงซื้อของนักทุนต่างชาติที่เข้ามาในช่วงนี้ก็ยังเป็นแรงหนุนการปรับตัวขึ้นต่อแนะนำให้คงสถานะรองโดยตัดขาดทุนที่ระดับ 4.35 บาทสำหรับในส่วนของ Gold Future, Silver Future และ Oil Future มองในส่วนของทิศทางของตัวราคาทองคำที่ดีดตัวกลับขึ้นมาเทสลับ1,740เหรียญต่อออนซ์เมื่อคืนนี้โดยในช่วงเช้าก็ยังคงทรงตัวใกล้ๆระดับดังกล่าวมองว่าก็ได้รับแรงหนุนจากในส่วนของสัญญาณทางเทคนิคเองที่มองว่าระยะกลางแล้วก็ระยะยาวเนี่ยยังคงเป็นขาขึ้นอยู่แล้วก็ยังมีความคาดหวังในเรื่องของแนวทางการเข้าไปที่คลายวิกฤตนี้ในยูโรโซนจากการประชุมสุดยอดของสหภาพยุโรปที่จะเกิดขึ้นแต่ว่ามองว่าการเคลื่อนไหวอาจจะยังค่อนข้างทรงตัวระหว่างวันเนื่องจากว่านักทุนก็ยังรอดูความชัดเจนจากการประชุมดังกล่าวขณะที่ในส่วนของตัวสปอตซิลเวอร์ก็ปรับตัวขึ้นไม่มากโดยเช้านี้อยู่ที่ระดับ 32.44 เหรียญต่อออนซึ่งก็ถือว่าค่อนข้างทรงตัวถ้าเทียบจากช่วงปิดตลาดของฟิวเจอร์เมื่อคืนนี้ส่วนราคาน้ำมันดิบเบรนท์เนี่ยก็ปรับตัวลดลงอีกครั้งมาอยู่ที่ระดับ 109.51 เหรียญต่อบาร์เรลโดยทั้งนี้ก็มองว่ายังเป็นแรงกดดันจากความไม่แน่นอนในเรื่องของการประชุม EU แล้วก็ในส่วนของรายงานสต็อกน้ำมันดิบของสหรัฐที่ปรับตัวเพิ่มขึ้นขณะที่ในส่วนของตัวราคาโลหะเงินเนี่ยยังได้รับแรงหนุนจากในการเข้าถือสถานะของกองทุน ETF อย่าง iShares Silver Trust ที่มีการปรับเพิ่มการถือครองโลหะเงินขึ้น 30.25 ตันเมื่อคืนนี้ขณะที่ในส่วนของกองทุน ETF SPR Gold Trustมีการปรับลดการถือครองทองคำลง 2.12 ตันดังนั้นเนี่ยจึงมองว่าภาพการเคลื่อนไหวในส่วนของ Gold Future Silver Future แล้วก็ Oil Future ระหว่างวันเนี่ยยังเคลื่อนไหวอยู่ในลักษณะไซด์เวย์ถึงแม้ว่าในส่วนของตัว Gold Future อาจจะเปิดบวกขึ้นโดยเป็นการปรับขึ้นต่อเนื่องจากเมื่อคืนทั้งนี้ก็แนะนำว่าสำหรับผู้ที่จะเข้ามาเปิดสถานะใหม่อาจจะให้รอจังหวะย่อตัวลงอีกครั้งสำหรับ GF-1 แล้วก็ GF-10-11 เพื่ อเข้าเปิดสถานะรองโดยทั้งนี้ให้วางจุด Stop Loss ไว้ที่ระดับ 25,200 บาทส่วน Silver Future มองแนวโน้มการเคลื่อนไหวยังแกว่งตัวไซด์เวย์อยู่ในกรอบจำกัดจึงแนะนำเป็นการเก็งกำไรต่อใน SBZ11 ขึ้นขายลงซื้อในกรอบ972ถึง 1,037 บาทส่วน Brent Crude Oil Future ก็แนะนำให้รอเปิดลอง BRZ11 ในจังหวะย่อตัวโดยตัดขาดทุนที่ระดับ3,375 บาทสำหรับในส่วนของตัว Z50 Index Option ถ้ามองในส่วนของ Put Call Volume แล้วก็ Put Call OI ที่ยังทรงตัวอยู่นะระดับเดิมคือ 0.65 เท่าและ 1.35 เท่าโดยในส่วนของ Implied Volatility โดยรวมก็ยังค่อนข้างทรงตัวเช่นกันทั้งในฝั่ง Put และ Call โดยมีในส่วนของฝั่ง Put ที่ยังมากกว่า Call Option ต่อก็สะท้อนภาพรวมตลาดยังคงแกว่งตัวผันผวนโดยทั้งนี้ก็มองนักทุนยังคงจับตาดูความคืบหน้าจากฝั่งยุโรปอยู่ดังนั้นสำหรับผู้ที่เข้าไปเก็งกำไรลองคอเสร็จในสัญญาเดือนธันวาที่ราคาใช้1,700ถึง720จุดก็ให้ทยอยทำกำไรบางส่วนในช่วงที่เซฟตี้ปรับตัวขึ้นไปเหนือระดับ740จุดปิดการประชุมในส่วนของตลาดอนุพันธ์ค่ะ